รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8รู้ไว้ไม่ตกข่าว22กุมภาพันธ์2565คงสิทธิ์ยูเซฟรักษาโควิดฟรีทุกโรงพยาบาลรัฐเอกชนไว้ก่อนเพื่อป้องกันการสับสนซึ่งขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโควิดเป็นจำนวนมากขณะที่สาธารณสุขส่งหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยย้ำ SICI ถือเป็นการแอดมิดผู้ป่วยในซึ่งเป็นสถานพยาบาลชั่วคราวเตือนอย่าอาศัยช่องว่างไม่เบิกจ่ายประกัน1330สายแทบไหม้วันเดียวแห่โทรเกือบ 50,000 สายสูงเป็นประวัติการณ์สอดคล้องกับจำนวนผู้ป่วยโควิดที่สูงขึ้นและมีความต้องการเตียงสูงขึ้นด้วยสปสช.ชี้ติดต่อช่องทางไลน์ได้อีกหนึ่งช่องทางซึ่งจะรับผู้ป่วยเข้าระบบภายใน6ชั่วโมงหรือมากกว่านี้10ตำรวจตีนรวิทย์ซิ่งบิ๊กไบค์ชนหมอกระต่ายดับเจอ9ข้อหาเจ้าตัวรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาไม่ขอสู้คดีในชั้นศาลนัดฟังคำพิพากษา25เมษายนนี้ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวปรับโครงสร้างภาษีสินค้ายานยนต์รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นผู้ประกอบการยานยนต์ดันไทยเป็นฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนในเอเชียลดภาษีอากรขาเข้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปราคาขายปลีกไม่เกิน2ล้านบาทลดสูงสุด 40% ขณะที่ราคาขายตั้งแต่2ล้านถึง7ล้านบาทลดสูงสุด 20% ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจข่าวช่อง8ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม